เป็นไวรัลใน TikTok ก่อนหน้านี้ที่แบบว่าใส่กางเกงแบบนี้แล้วมันเป็นไวรัลขึ้นมามันก็เลยฮิตแต่ก่อนก็อาจจะต่างชาติก็ใส่ได้คือมันไม่ใช่เป็นว่าแบบคนต่างชาติมาต้องเห็นแบบว่าเฮ้ยอันนี้แหละต้องซื้อกลับไปที่บ้านเพราะว่ามันเป็นความเป็นไทยไม่เกี่ยวคือแบบคนไทยก็ใส่ได้คือมันเป็นแฟชั่นที่คนไทยจริงๆต้องนึกถึงแล้วล่ะคือแบบมันคูลมากแล้วมันเอกลักษณ์ก็คือความเป็นไทยด้วยผมว่าจริงๆไม ส่วนที่เหลือก็จะเป็นลายที่พี่ให้ดูนกยูงหยดน้ำลายอื่นๆที่ไม่ใช่นะคะก็จะคงเป็นยืนยันที่ช้างที่ 85% ถึงแม้จะcheap, right? But then, like, I want to make it look like a Versace, like, total look yellow or something like that.